Game of Teens นะก็เกมแรกจบเร็วมากนะมิชชั่นที่2บาสเกตบอลครึ่งตัวกติกาก็คือให้ทั้ง2ทีมแข่งขันบาสเกตบอลแบบ2ต่อ2ตลอดการแข่งขันผู้เล่นต้องอยู่ในท่าขัดสมาธิตลอดเวลาห้ามยืนห้ามนั่งยองๆแข่งขันกัน10นาทีทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปอ้อเดี๋ยวนะฮะลืมบอกไปสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองได้ตลอดเวลานะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าอีก2คนเนี่ยจะเหงาครับผมโดยเบลต้องใส่ชุดนี้เล่นแปลว่าไม่คนนี้แทนแน่นอนไม่ข้อดีคือเพื่อนเนี่ยจะมาป้องกันอาการเจ็บก้นอะไรอย่างนี้เพราะว่ามีความหยาบแต่เมื่อกี้ผมเห็นปีรุ่นได้เปรียบมากเพราะว่าแปลว่าเล่นบาสเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นพอดีชุดลงเอาเลยถ้าเกมนี้สีฟ้าชนะเขาก็ชนะไปเลยแต่ว่าเกมที่สามเราก็จะเล่นกันเหมือนเดิมเพราะว่าจะหาผู้รอดชีวิตเฮ้ยเราต้องชนะแหละต้องชนะแหละเราต้องชนะแหละเราคุณปู่พี่เราเล่นบาสนะเราเล่นกีฬาเป็นประจำเฮ้ยบาสเกตบอลฟุตบอลเบสบอลเล่นปิงปองว่ายน้ำตะก้ออ้าวบอกตามตรงผมเล่นบาสก็เป็นเล่นบาสไม่เป็นน่ะเตะตะบอลน่ะเราเล่นได้บ้างกัปตันไงน่ากัปตันครับกัปตันวางแผนแล้วครับโอ้โหง่ายจริงๆเลยเราต้องตอบตัวเราให้ได้มากที่สุดให้เราแบบเล่นได้ยากขึ้นที่เช่น GL GL เพนกวินเหลืองบินไม่ได้เราวางแผนแล้วว่าเกมนี้เราเล่นแบบแผนแบบ1-1คือหน้า1หลัง1เราดูทรงแล้วเนี่ยเราเป็นต่อเราเราไม่ได้เป็นนะเราปลุกอย่างเดียวเราทำแต้มได้มากแม่เพนกวินฟ้าบินได้เย้เอาละครับผมตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะทีมเพนกวินฟ้าบินได้ตรงฮอดีนกับพรีมมากๆนะครับส่วนทีมสีเหลืองนะครับเพนกวินเหลืองบินไม่ได้ทรงไมเคิลและพี่กระชากครึ่งแรกกำลังจะเริ่มขึ้นมี5นาทีนะทำแต้มไปได้มากที่สุดแล้วก็บอลตายถ้าบอลตายคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวได้พร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะสองทีมพร้อมไหมพร้อมแล้วจำบอลแล้วจันเลยเหมือนกัน40วินาที
เล่นก่อนแล้วเดี๋ยวพอพวกคุณแบบว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเปลี่ยนมาตัวที่แบบสามตอนห้ามไม่ได้ให้มีจังหวะเล่นเลยคือพอดีกับทวารเขาแม่งเป็นลมเป็นลมเลยไม่เราหนุบล็อกเหนื่อยจริงหัวเลยอ่ะขาไม่ต้องวิ่งนะมันเหนื่อยกว่ามันเหนื่อยกว่าเขาอะจะโยนอะจะเทบนวอลทั้งหมดไปที่ทวารเพราะฉะนั้นตัวที่ผมสแตนอยู่จะโล่งเพนกวินป้าบินได้Thank you.